สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นครับด้วยความหวังดีอดีตแข้งนะลิเวอร์พูลควรตามรอยแมนยูในเรื่องนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าอดีตผู้เล่นพรีเมียร์ลีกแนะนำเจอร์กิ้นคล็อปตามรอยป๋าเฟอร์กี้ด้วยการทำสิ่งนี้เพื่อทีมที่ดีกว่าในอนาคตแดนนี่มิลส์นะตำนานผู้เล่นของลีดส์ยูไนเต็ดออกโรงแนะนำลิเวอร์พูลจากฝูงพรีเมียร์ลีกว่าให้ทำตามรอยของเทเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการซื้อตัวผู้เล่นดีๆเข้ามาโดยเฉพาะติโมแวนเนอร์สุนัขของอาบาลิซิกในเยอรมันเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับผู้เล่นคนเดิมๆที่อยู่ภายในทีมเราจะได้เห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอดีตของเทเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันมักจะซื้อผู้เล่นดีๆเข้ามาอยู่เสมอเพื่อสร้างความกดดันให้กับคนรอบข้างเวนเนอร์นั้นนะครับสามารถเล่นได้ทุกๆตำแหน่งในแดนหน้าเฟอร์มิโนเองก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญในวิธีการที่พวกเขาเล่นณตอนนี้ถ้าเขาได้มาเล่นในตำแหน่งหมายเลข9มันอาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าคุณมีตัวเลือกในการเพิ่มคุณภาพของตัวผู้เล่น11ตัวจริงได้และมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างแรงกดดันให้กับคนอื่นๆอยู่ภายในทีมแล้วก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เกมของทุกๆคนพัฒนาขึ้นได้อีกนะฮะหงควรได้จุดโทษอีกแล้วอดีตกรรมการชี้ลิเวอร์พูลโดน VAR เล่นงานไม่ควรเหนื่อยตำนานผู้ตัดสินเผยลิเวอร์พูลถูก VAR เมินจังหวะสำคัญในเกมที่เชือดนอริสที่ 1-0 เมื่อสุดสัปดาห์เดอะมอสกาเลเกอร์นะครับอดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกเปิดเผยลิเวอร์พูลจ่าฝูงศึกพรีเมียร์ลีกควรได้จุดโทษจากการที่วิร์กิล ฟันไดค์เซ็นเตอร์ฮาฟตัวเก่งนะฮะถูกดึงล้มลงในกรอบเขตโทษโดยหงแดงบุกชนะนอริสที่ 1-0 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในช่วงสกอร์ที่ยังเสมออยู่ 0-0 ลูคัสรูฟกองหลังของเจ้าถิ่นนั้นไปดึงเวอร์จิล ฟันไดค์ล้มลงในกรอบเขตโทษในจังหวะที่ลิเวอร์พูลเล่นลูกเตะมุมซึ่งทางกาเลเกอร์ก็มองว่าผู้เล่นของทัพนกกระมินเหลืองอ่อนนอริสซิตี้นั้นได้ทำเรื่องที่เสี่ยงเอามามากเพราะเขาไม่ได้มองไปที่ลูกฟุตบอลเลยทีนี้อดีตกรรมการชาวแอร์แลนด์ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าผู้ตัดสินในห้อง VARในเกมดังกล่าวอย่างพอลเทนส์นี่ควรจะเรียกดูภาพช้าซึ่งจุดนี้กลายเป็นปัญหาที่ผู้ตัดสินในเกมอย่างสจ๊วตแอดเวลไม่ได้เป่านะครับแต่กลับปล่อยให้ผ่านเลยไปจนเหตุการณ์มันล่วงเลยไปแล้วนั่นเองนะฮะปัญหาเคต้าพรสวรรค์เทพที่ยังเล่นยังไงก็ยังไม่เข้ากับหงด่างสักทีหลังจากที่พักเบรกจีน้ำมาเก็บ2สัปดาห์เต็มนอกเหนือจากการที่เติมความสดให้กับผู้เล่นแล้วมันก็ยังมีผู้เล่นให้หลายๆคนของลิเวอร์พูลก็รับมาจากอาการบาดเจ็บได้นานล่าสุดนะครับชื่อของเจมส์บินเนอร์ฟามิโยซาเดโอมาเน่ถูกใส่เข้ามาในชื่อมานั่งสำรองมันล้นนะฮะจนถึงขั้นที่ว่าทำให้ทาคุมิมินามิโนะถูกตัดชื่อออกไปเลยด้วยซ้ำนาบีเกต้าเองก็เช่นเดียวกันเขาต้องประสบปัญหาเรื่องการบาดเจ็บอดแอดแอดมาโดยตลอดแต่ในเกมที่เชื่อนอริสตี้เขาก็ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งอดีตนักเตะของอาบาลิซิกเจ้าของค่าตัว75ล้านปอนด์เคยได้รับการคาดหวังจากแฟนบอลอย่างสูงแต่จนแล้วจนรอดอาการบาดเจ็บที่รุมเร้าเขานะครับก็แทบจะทำให้เดอะคอปหลงลืมทั้งความคาดหวังและค่าตัวอันแสนแพงของเขาไปกันหมดแล้วการปรากฏตัวของเขาในเกมล่าสุดยังคงไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเกต้าเป็นผู้เล่นที่มีทักษะดีพื้นฐานฟุตบอลดูแน่นกว่ากองกลางของหงแดงในหลายๆคนด้วยซ้ำไปแต่ปัญหาคือเขายังดูเหมือนพูดภาษาฟุตบอลคนละภาษากับลิเวอร์พูลนี่เป็นฤดูกาลที่2แล้วของดาวเตะทีมชาติกินีที่ถิ่นแอนฟิลด์นะครับแต่เขาก็ยังดูเล่นไม่เข้าขากับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเลยโดยสถิติจังนั้นล่าสุดระบุว่าเจ้าตัวเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้ถึง2ครั้งและตัดบอลได้สูงถึง5ครั้งมองเพื่อนๆแล้วนี่เป็นสถิติที่เยี่ยมมากๆเลยครับแต่เราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันคือสถิติในแง่ของงานส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลเพราะถ้าหากลองไปดูเปอร์เซ็นต์การใจบอลเข้าเป้ากีต้านั้นทำได้แค่ 75.7% เท่านั้นหรือพูดในแง่ก็คือเขาจ่ายบอลเสียเยอะที่สุดนั่นเองนั่นคือสวนทางกับทางด้านจอร์แดนเฮนสันที่จ่ายเข้าเป้าถึง 80.3% ฟามโย 84% และเจนี่วานาดุมที่ 96.7%ทุกคนใจบอลแม่นกว่าเกต้าทั้งหมดมันคือสิ่งที่เขาต้องพยายามปรับกันต่อไปเพราะถ้าหากยังปล่อยให้เป็นอยู่แบบนี้นะครับเขาจะต้องตกเป็นตัวสำรองจากทุกคนอย่างแน่นอนแม้กระทั่งออกเล็กชัมเบอร์เลนก็มีความลื่นไหลในการเล่นมากกว่าเขาอีกจากสถิติที่เคยเห็นมานะครับส่วนใหญ่แล้วการช้อปปิ้งของเจคกินคล็อปจะออกมาดีกันเกือบทุกคนโดยจะมีตัวดังๆอย่างมันก็กรุยิตเพียงแค่คนเดียวที่ล้มเหลว
อย่างสิ้นเชิงนะฮะหากนาบีเกต้าไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้เขาอาจจะประสบโชคชะตาที่ลำบากยากขึ้นหลายเท่าหลังจบซีซั่นนี้ก็เป็นได้ครับคาร์ลาติงแมนขับแมนเชสเตอร์ซิตี้พ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำรายการมัวหมองเจมี่กาลาเกอร์คอมเมนเตอร์สกายสปอร์ตนะครับแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการแบนแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกจากแข่งขันชิงแชมป์สโมสรยุโรปถึง2ซีซั่นครั้งนี้ยังถือว่าน้อยจนเกินไปทางที่ดีควรขับไล่ตั้งแต่ฤดูกาลนี้เลยเพื่อไม่ให้เวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถูกกังขากรณีที่โรบัยสีฟ้ายังผ่านเข้ารอบไปเรื่อยซิตี้นะครับละเมิดกฎ Financial Fair Play สถานหนักถูกห้ามแข่งขันภายใต้การดูแลของยูฟ่าฤดูกาล 2020-2021 และ 2021-2022 พร้อมโทษปรับ25ล้านปอนด์โดยสโมสรดำเนินขั้นตอนขออุทธรณ์ไปยังศาลอนุญาโตตุลาการแห่งกีฬาก็คือ CAS นะฮะทั้งนี้คาร่ามองว่าคนโกงไม่ควรมีที่ยืนดังนั้นควรน่าจะขับไล่ให้พ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ยูฟ่ากลับใจดีอนุญาตให้ซิตี้ลงแข่งขันต่อไปซึ่งกุลวัย42ปีเห็นขัดแย้งมันทำให้รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 2019-2020 โดนเยาะเย้ยแล้วก็จะเป็นยูฟ่าเองที่สิ้นหวังหากซิตี้โค่นเรอัลมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายได้คาร่าเปิดปากคำถามแรกที่โจเซฟเป๊ปกิล่าต้องตอบในรอบหน้าก็คือมันเป็นชัยชนะปลอมๆหรือเปล่าเป็นการเข้ารอบที่คู่ควรหรือไม่หรือหากพวกเขาไปได้แชมป์ในมันปลายมันก็มีมนทินอยู่ดีเรื่องอื้อฉาวใหญ่แบบนี้สโมสรไหนเขาก็ทำกันไงงั้นเหรอเราควรจัดการแข่งขันหรือว่าจัดการในเรื่องนี้กันอย่างไรดียูฟ่าขับผลเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยไหมไปยังศาลอนุญาโตตุลาการแห่งกีฬาไม่นัดการพิจารณาไต่สวนมองแล้วกว่าจะได้บทสรุปก็คงก่อนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนี่คือความคิดเห็นของเจมี่กาลาเกอร์อีกยาวไกลเพราะมียันตนเองไม่ใช่ในทวารที่เก่งที่สุดของบราซิลอลิสันเบเกอร์นะครับในด่านขนใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลแต่ฝูงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันนะครับว่าตนยังไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดตลอดกาลของทีมชาติบราซิลเมื่อเปรียบเทียบกับตำนานคนอื่นๆแล้วถือว่ายังห่างใครอยู่หลายเท่าเลยนะฮะถึงแม้ว่าผมจะประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลในนามทีมชาติมามากพอสมควรแล้วแต่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพก็ยังอีกยาวไกลมากนักฉะนั้นยังไม่กล้าพูดหรอกนะครับว่าตัวเองเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของบราซิลพ่อหมีกล่าวซึ่งในอดีตเราก็มีทั้งดีดาที่เป็นตำนานของทั้งเอซิมิลานและบราซิลซึ่งผมเทียบกับเขาไม่ติดเลยในทุกๆด้านไหนจะมีตัวพ่ออย่างคาวดิโอทัฟฟาเรลฮูลิโอเซซ่าทุกคนสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ยิ่งใหญ่มากๆบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่กล้ายกตัวเองขึ้นไปเปรียบเทียบกับพวกเขาเหล่านั้นเลยเพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นตำนานของทีมชาติและสโมสรเพราะผมเพิ่งเริ่มต้นคว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลได้มันหมาดเองแต่ในอนาคตหลังแขวนถุงมือแล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีนะฮะโอ้โหก็เป็นคนถ่อมตัวมากๆนะครับซึ่งในตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะฮะในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับแฟนบอลเห็นต่างจากแอดมินไหมครับอลิสันเบเกอร์นะครับเหนียวหนึบที่สุดในโลกแล้วนะฮะถ้าให้จัดอันดับผู้รักษาประตูนะฮะหรือว่ามีแฟนบอลคนไหนนะครับที่เห็นต่างก็เชิญแนะนำผู้รักษาประตูที่คิดว่าเก่งกว่าอลิสันเบเกอร์มาให้อดมินชมหน่อยนะครับส่วนทางด้านไมเคิลโอเว่นเจิมแล้วนะครับลิเวอร์พูลจะพบกับความพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลนี้ต่ออัลมาดริดไมเคิลโอเว่นกูรูนักวิจารณ์ทางทีวีก็ได้ออกมาทำนายผลล่วงหน้าในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอัลกอมเรดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบแรกที่สนามวันทัพพัวโทโปริโตโนที่กรุงมาดริดนะครับวันหนึ่งนั้นนี้ทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่นำทีมโดยเจคกิ้งคล็อปจะพบกับความพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลนี้ต่ออัลกอมเรด 2-1 โดยอดีตกองหน้าระดับตำนานของสโตกซิตี้ไมเคิลเวนได้ออกมาสัมภาษณ์ครับทำนายถึงผลการแข่งขันเหมือนคือทุกๆครั้งที่ผ่านมาในนัดที่ลิเวอร์พูลที่กำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดฤดูกาลแต่ถึงเวลาแล้วครับที่ในนัดนี้ลูกทีมของเจอร์กินคล็อปจะต้องพบกับความพ่ายแพ้ได้เสียทีนั่นเพราะคู่แข่งของลิเวอร์พูลในนัดนี้คือทีมอัลกอมาเรดที่ในช่วงหลังลิเวอร์พูลยังไม่เคยเอาชนะได้เลยสักครั้งโดยเว้นได้บอกนะครับว่าไม่ได้นับลิเวอร์พูลเกมที่พ่ายแพ้ต่อแอสตันวิลล่าในศึกคาราบาโอคัพที่แพ้ 5-0 เมื่อช่วงปลายปีก่อนในนัดนั้นครับลิเวอร์พูลชุดใหญ่ทั้งหมดอยู่การแข่งชิงแชมป์สโมสรโลกและคนที่คุมทีมก็ไม่ใช่เจอร์กินคล็อปดังนั้นผมไม่ขอนับ
ในนัดนี้เป็นความพ่ายแพ้อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลแต่ในค่ำคืนนี้แหละครับลิเวอร์พูลชุดใหญ่จะต้องพบกับความพ่ายแพ้ในนัดแรกของพวกเขาอย่างแน่นอนที่สนามแห่งนี้ไมเคิลเว่นกล่าวด้วยความมั่นใจอันนี้ก็เป็นของไมเคิลเว่นนะครับสงสัยแกลืมนับไอตอนที่ลิเวอร์พูลนะครับแพ้กับนาโปลีนะฮะซึ่งก็อยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับซึ่งลิเวอร์พูลก็แพ้มาแล้วครับซึ่งแพ้ให้กับทีมเดียวนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับนั่นก็คือนาโปลีนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่18 กุมภาพันธ์นะครับ